สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวสิพาพี่พาน้องมายาวอยู่ที่ครับนี่สวนของพ่อก้าวตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียงครับพี่น้องอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมาชมนะครับต้นยางนานะครับก็เป็นต้นไม้ของพ่อนะครับนี่ต้นยางนาที่เพิ่นปลูกไว้ในศูนย์นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้หลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาก็มาติดตามความคืบหน้ารับชมเบิ่งว่าเขาปลูกแบบใดระยะที่ระยะห่างต่างกันแบบใดนะครับนี่ไปชมกันเลยนะครับนี่ครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวก็สิพามาชมต้นยางนาก็เป็นต้นไม้ของพ่อนะครับเพิ่นก็ปลูกไว้ในศูนย์มองนี้หลายครับพี่น้องพุ่นเป็นทิวแถวนะครับต้นก็สูงเรียวนี่อยากได้ต้นไม้สูงเรียวแบบนี้ปลูกยังไดพี่น้องนี่มาเบิ่งใกล้ๆนะครับระยะปลูกบ่ห่างเด้อพี่น้องประมาณ 2-3 เมตรนะครับนี่ระยะจากโคนต้นไม้มานี่ 2-3 เมตรนี่เพิ่นก็สิแย่งกันขึ้นพี่น้องก็เลยได้ต้นเลี้ยวสูงนะครับนี่สูงชะลูดขึ้นไปเลยสวยงามอีหลีครับก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกันไปครับพี่น้องนี่ภายในศูนย์แห่งนี้ก็มีหลายมองนะครับเดี๋ยวลุงจักพามาติดตามความคืบหน้ามองนี้จากคลิปปีที่แล้วนะครับก็เคยมาทายครั้งหนึ่งนะครับมื้อนี้ก็มาทายทอดให้พี่น้องเบิ่งอีกนี่ว่าเฮาปลูกต้นยางนาระยะชิดกันนะครับมันสิมีผลอีหยังบ่เฮาก็สิเห็นว่าไม่มีผลนะครับมีแต่สิได้ต้นสูงเรียวนะครับเห็นบ่พี่น้องนี่นี่รากของยางนาเพิ่นก็สิยึดเกาะกันนี่ยึดเกาะโยงกันนี่รากของยางหน้าอันนี้ก็ระยะชิดกันก็ประมาณ2เมตรครับพี่น้องนี่เพิ่นปลูกชิดกันเฮาก็สิเห็นว่าเพิ่นก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับหุ่นยาวอาลาดบ่ต่ํากว่า20เมตรครับพี่น้องนี่20ถึง30เมตรได้ครับต้นยางหน้ามองนี้ก็ลุงจักก็บ่ฮู้ว่าปลูกมาโดนปานใดนะครับแต่ว่าก็สิพร้อมๆครับหน้าที่ได้20ปีขึ้นนะครับนี่โอบบ่หุมแล้วพี่น้องนี่ต้นใหญ่ยังคักนะครับนี่อาลาดเลยนี่พี่น้องถึงหน้าฝนครับย่ามนี่นี่ก็สิมีเห็ดเด้ครับนี่มีเห็ดขึ้นเฮาก็มาเก็บเห็ดได้คุณครับต้นยางหน้านี่มาเบิ่งต้นนี้พี่น้องต้นนี้นี่เพิ่นแตกโค่นเพิ่นแตกโค่นตั้งแต่โค่นขึ้นไปเลยครับแล้วก็แยกเป็นงามขึ้นไปนี่ก็เป็น2ต้นนี่ลังเทือเฮาซื้อก้าไม้มาเฮาเห็นแบบนี้เฮาก็จงไว้ครับพี่น้องนี่เพิ่นก็สามารถเจริญเติบโตได้นะครับบ่ต้องตัดออกก็ได้นะครับนี่เฮาก็สิเห็นว่าสวยงามนี่เมล็ดร่วงหล่นเพิ่นกำลังเกิดก็มีนะครับสวยงามมากๆพี่มาเบิ่งส้นทั้งพี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นไม้ภายในศูนย์นะครับเฮาก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมรับชมได้ลุงจักก็ได้เอาเม็ดยางหน้ามองนี้ละครับไปเพาะของปีนี้นะครับนี่พี่น้องโอ้ต้นนี่นี่ครับต้นนี่โอบบ่หุมแล้วครับนี่
ง่ายครับสูงอาดลาดเลยครับพุ่นนี่แหละครับผู้ใดว่าปลูกต้นไม้ที่กันนะครับต้นไม้สีบัวใหญ่มาเบิ่งครับอยู่ในศูนย์แห่งนี้นี่ครับระยะห่างก็บ่หลายเด้อครับพี่น้องนี่2เมตร3เมตรนะครับเพิ่นก็เจริญเติบโตได้ดีนี่จังมองนี้คือกันนะครับคุณครับพี่น้องอาดลาดเลยสวยงามครับกะวันหยุดวันพักผ่อนนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้ภายในศูนย์มาชมต้นไม้มีหลายมองครับพี่น้องมองนี่มีหลายมองนี่มองนี้ก็มีคุณครับมีแต่ต้นยางหน้าเต็มเลยร่มรื่นครับร่มรื่นเย็นสบายครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับนี่แต่ละต้นสวยงามอีหลีปุ่นโอ้มีแต่ต้นงามๆนะครับสูงสูงนะครับสูงเรียวนี่เนี่ยถ้าเฮาปลูกที่ๆกันครับเพิ่นก็สิได้แบบนี้ต้นไม้ก็สิมีต้นใหญ่ต้นน้อยสลับกันไปนะครับเพิ่นก็สิแย่งกันเจริญเติบโตไปเองนะครับพี่น้องบ่ต้องงวงนี่จังต้นนี้นี่ต้นนี้เพิ่นก็ปลูกคู่กันขึ้นไปเลยครับนี่เพิ่นปลูกคู่กันขึ้นไปปุ่นอาลาดเลยพี่น้องนี่หลายครับบริเวณนี้ก็มีแต่ต้นยางหน้านะครับเป็นส่วนหลายก็มีต้นไม้อื่นๆนะครับปลูกสลับไปพยูงก็มีนะครับต้นพยูงต้นพยูงนี่เยอะแยะเลยก็สามารถเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นยางหน้าได้นะครับนี่เพิ่นก็จะเริ่มเติบโตได้ดีคือกันเพราะฉะนั้นบ่ต้องห่วงนะครับว่างมองใดปลูกมองนั้นเลยครับเดี๋ยวเพิ่นก็สิเจริญเติบโตของเพิ่นเองนี่ครับเห็นบ่มองนี่นี่เพิ่นก็แตกแขนงขึ้นไปนี่เป็นหาต้นเลยครับอยู่โคนเดียวกันนี่หาต้นเลยพี่น้องอันนี้เป็นต้นพยูงนะครับคุณอาลาดเลยต้นพยูงต้นหมากต้นหมากก็มีพี่น้องเห็นบ่สามารถปลูกไว้น้ำกันได้บริเวณโคนต้นนี่เพิ่นก็ปลูกไม้ประดับไว้นะครับก็สวยงามครับพี่น้องเป็นไม้ประดับนี่ปลูกไว้น้ำโคนต้นไม้ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่พี่น้องมาเบิ่งโซนทั้งพี่นี่ครับทางศูนย์เพิ่นก็จำลองเป็นคลองไส้ไก่นะครับเป็นคลองไส้ไก่จำลองมาเทพบูนไว้ครับนี่เป็นร่องน้ำนะครับมีระดับน้ำนะครับกั้นไว้เป็นพักๆไปครับพี่น้องนี่ก็เป็นการจำลองคลองไส้ไก่รอบๆต้นยางหน้าไปถ้าเฮาสิเอาไปปรับใส่ในพื้นที่เฮานะครับเฮาก็สามารถเฮ็ดได้ครับพี่น้องนี่บ่ว่าสิเทปูนหรือว่าคลุมผ้ายางหรือถ้าน้ำดีเฮาก็ขุดเป็นร่องระบายน้ำไปเลยก็ได้นะครับนี่เป็นคลองย่ำนั้นน้ำเพิ่นก็สิไหลลงมาหนีพี่น้องก็มาผ่านบ่งนี่ลงสู่อ่างนี่อ่างเพิ่นเฮ็ดเป็นจำลองไว้นะครับนี่มีน้ำขังนะครับนี่พี่น้องต้นยางหน้าแต่ละต้นนี่สูงใหญ่นะครับสูงใหญ่อุ่น20 30เมตรได้ครับโดยประมาณก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับเป็นตัวอย่างได้พี่น้อง
นี่สวยงามอีหลีครับกะเล็กๆน้อยๆนํามาฝากนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ